สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูจอยอีกครั้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้เราจะมาทำใบงานกันนะคะใบงานที่เราจะทำในวันนี้นะคะเรื่องการมองเห็นวัตถุนะคะแต่เด็กๆยังไม่ได้เรียนไปใช่ไหมคะเรื่องการมองเห็นวัตถุใช่ไหมอ่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้นะคะเล่มสีขาวๆนะหนังสือเรียนนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่43ค่ะเขาบอกว่าการมองเห็นวัตถุนะคะเห็นไหมดูตามครูจอยเลยเขาบอกว่าแสงเนี่ยมันจะเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะทุกทิศทางเป็นแนวเส้นตรงนะเมื่อแสงออกจากแหล่งกำเนิดแสงไปตกกระทบที่บริเวณผิวของวัตถุต่างๆนะคะจะเกิดการสะท้อนแล้วเคลื่อนที่เข้ามาสู่ดวงตาของเรานะคะจึงทำให้เราเนี่ยมองเห็นวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้นะคะครูจอยมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะมาให้เด็กๆได้ดูนะเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นวัตถุนะคะเด็กๆดูตามครูจอยไปเลยนะคะการมองเห็นวัตถุนะคะการมองเห็นวัตถุต้องอาศัยแสงในการมองเห็นนะเด็กผู้ชายเขากำลังอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆมาดูกันนะคะเขาบอกว่าการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงนะคะแสงเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาของเรานะคะแหล่งกำเนิดแสงนะคะมันนะแบ่งออกเป็น2ประเภทเด็กๆจำได้ไหมแหล่งกำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะซึ่งในเรื่องการมองเห็นวัตถุเนี้ยนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1คืออะไรนะประเภทที่1คือการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะคะคือเราจะสามารถเห็นแสงหรือรัศมีของแสงรังสีของแสงเนี่ยโดยตรงเลยนะคะอันนี้คือการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะคะอีกประเภทหนึ่งคือการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงนะนี่อย่างเช่นตัวอย่างเด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมคะนี่หนังสือมันมีแสงสว่างในตัวเองไม่เอ่ยหนังสือไม่มีแสงในตัวเองนะคะแต่ทำไมเด็กผู้ชายคนนี้ถึงมองเห็นหนังสือนะคะเพราะว่านี่มันมีแหล่งกำเนิดแสงอยู่ตรงนี้นะโคมไฟนะโคมไฟเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะคะนี่แสงจากโคมไฟนี่มันส่องมาที่หนังสือใช่ไหมแล้วแสงเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปกระทบที่หนังสือนะแสงนั้นมันจึงสะท้อนมาที่ตาของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะแสงมากระทบที่หนังสือแสงมันจึงสะท้อนไปที่ดวงตาของเด็กผู้ชายคนนี้จึงทำให้เขาอ่านหนังสือได้นะคะต่อไปนะการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะคะที่เราบอกว่าแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมคะการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะเราจะสามารถมองเห็นรังสีของแสงได้โดยตรงเลยผู้หญิงคนนี้เขากำลังยืนเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมคะแสงจากโทรศัพท์เนี่ยก็จะส่งไปที่ดวงตาของเขาโดยตรงเลยนี่เส้นสีลูกศรสีแดงๆอันนี้นะจะเป็นรังสีของแสงนะคะที่ส่งไปที่ตาของเขาต่อไปผู้ชายคนนี้กำลังเดินอยู่ใช่ไหมนี่ตรงหลังคาอันนี้มีหลอดไฟอยู่หลอดไฟมันก็ส่งมาที่ดวงตาของผู้ชายคนนี้โดยตรงนะคะลูกศรสีแดงๆคือรังสีของแสงนะคะต่อมามาดูที่ผู้หญิงคนนี้นะเขากำลังขับรถมอไซค์อยู่ใช่ไหมคะนี่ไฟจราจรตรงนี้นะมันก็ส่องมาที่ตาของเขานะอันเส้นสีแดงๆนี้ก็คือรังสีของแสงนะคะ
อันนี้คือการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะคะต่อไปการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงนะคะการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงนะนี่ครอบครัวนี้เขากำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะมีคุณพ่อนะแล้วก็ลูกอันนี้ก็น่าจะเป็นพี่สาววันนี้ก็น่าจะเป็นน้องชายใช่ไหมคะเรามาดูที่คุณพ่อกันก่อนนะคุณพ่อกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แต่หนังสือพิมพ์ใช่แหล่งกำเนิดแสงไหมคะไม่ใช่นะคะแต่ที่คุณพ่อมองเห็นแล้วอ่านหนังสือพิมพ์ได้เพราะว่าแสงจากหลอดไฟอันนี้มันส่องมากระทบที่หนังสือพิมพ์นะคะแสงมันจึงส่งไปที่ดวงตาของคุณพ่อนะคะอันนี้คือรังสีของแสงนะคะนี่เส้นตรงรูปศรอันนี้คือรังสีของแสงต่อมาดูเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกำลังนั่งเล่นตุ๊กตาอยู่นะคะตุ๊กตาทั้งสองตัวนี้ก็ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงนะคะที่เขามองเห็นก็เพราะว่าหลอดไฟอันเนี้ยมันส่องแสงมากระทบที่ตุ๊กตาทั้งสองตัวแล้วแสงเนี่ยมันส่องไปที่ดวงตาของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะคะเด็กๆจำไว้ให้ดีการมองเห็นวัตถุเขาแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะคือการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงนะคะอันนี้คือหน้าตาใบงานที่นักเรียนจะต้องทำนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆ เขียนชื่อชั้นนะคะเลขีเด็กหญิงเด็กชายอะไรนามสกุลนะคะใส่ให้เรียบร้อยแล้วมาดูที่คำชี้แจงนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเส้นรังสีของแสงแสดงการมองเห็นวัตถุเขียนเส้นรังสีของแสงแสดงการมองเห็นวัตถุเส้นรังสีแสดงการมองเห็นวัตถุเป็นยังไงล่ะนี่คือเส้นอันนี้เส้นตรงลูกศรอันนี้นะคะคือเส้นรังสีนะคะมาเรามาดูของนักเรียนกันครูจอยให้ทำ4ข้อนะคะข้อที่1เขาบอกว่าทิศทางที่มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอ่ะในภาพที่1อะไรล่ะที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงคะนี่อันนี้เลยใช่ไหมคะไฟนี่อันนี้แล้วรังสีของแสงที่แสดงให้เรามองเห็นมันเป็นยังไงนะคะครูจอยทำให้ดู1ข้อตึงนี่มันส่องมาที่ดวงตาของผู้หญิงคนนี้โดยตรงเลยนะคะอันนี้คือทิศทางการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะต่อไปข้อที่2นะคะทิศทางที่มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงไหนล่ะแหล่งกำเนิดแสงในภาพเด็กๆ ดูให้ดีนะคะนี่อันนี้ใช่ไหมเอ่ยดวงจันทร์ใช่ไหมอันนี้นะแล้วเด็กๆ ก็ขีดเส้นนะคะรังสีนะที่แสดงการเห็นวัตถุมาขีดเองนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดนะเด็กๆ อย่าใช้มือขีดนะคะขีดให้เป็นเส้นตรงเป็นลูกศรแบบที่ครูจอยทำให้ดูนะคะต่อไปทิศข้อที่3ทิศทางที่มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอะไรล่ะที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงอ่ะนี่เด็กผู้ชายคนนี้กำลังเล่นว่าวอยู่ใช่ไหมคะทำไมเขาถึงมองเห็นล่ะแสงมันมาจากไหนให้เด็กๆขีดเลยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายและข้อที่4นะคะทิศทางที่มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเห็นไหมเด็กผู้ชายคนนี้นั่งอยู่มีกองไฟนะคะให้เด็กๆขีดเองนะถ้าเด็กๆงงหรือสับสนนะคะให้เด็กๆย้อนไปดูวิดีโอข้างหน้านะคะว่าเส้นรังสีเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะหวังว่าเด็กๆคงมีความสุขในการทำใบงานนะคะก่อนที่จะนำมาส่งนะตรวจสอบความเรียบร้อยความถูกต้องทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังชื่อชั้นเลขที่เขียนหรือยังนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย